อีกภาพหนึ่งอันนี้เดือดร้อนพระคุณเจ้าต้องออกมาอธิบายชี้แจงนายกนีมีขาประจำนะนะต้องบอกอย่างนี้ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวัดป่าสีแสงธรรมนะคะแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโรงเรียนที่เป็นโมเดลนายกก็ไปไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปพูด <c oughs> จาทักทายกับน้องๆนักเรียนแต่ปรากฏมีคนบิดเบือนคะ่ะบอกว่าภาพนี้เนี่ย เกณฑ์เด็กมาเพราะปกติเด็กโรงเรียนนี้เรียนออนไลน์กันซึ่งเพจที่แชร์เนี่ยชื่อเพจว่าสมัครงานสอบราชการเออแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยจ้ะเนี่ยเออเพจเนี้ยชื่อเพจสมัครงานสอบราชการแต่เอาภาพเดียวกันที่เขาสื่อสารว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็ไปที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขาเขียนแคปชั่นอย่างนี้เขาว่าวันอื่นเรียนออนไลน์แต่วันนี้มาโรงเรียนได้ แล้วก็มีภาพนายกยืนแล้เด็กๆเนี่ยจริงๆเด็กๆเขาก็นั่งโซเชียลดิสชนซิ่งกันนะนั่งห่างกันนะพูดย่งไงว่าต้องการจะสื่อสารว่าเกณฑ์นักเรียนมาตอนรับนายกตอนรับนายกทั้งทั้งที่ปกติเนี่ยอยู่บ้านใครบ้านมานเรียนออนไลน์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับข่าวสารที่ถูกบิดเบือนไปแบบนี้เนี่ยเลยถึงบอกว่าเดือดร้อนถึงพระคุณเจ้านะครับท่านพระปัญญาวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนสีแสงธรรมเนี่ยนะครับท่านก็ได้โพสต์ชี้แจงหลังจากที่เพจเพจนี้นะครับไปโพสต์ภาพแล้วใส่แคปชั่นทําให้คนเข้าใจผิดว่ามีการเกณฑ์นักเรียนมาอะไรทํานองนี้นะครับโดยท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับบอกว่าทางโรงเรียนสีแสงธรรมขออนุญาตเรียนตามปกติไม่เคยเรียนออนไลน์ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเรียนออนไลน์นะโรงเรียนนี้ไม่มีผลกระทบไม่มีผลกระทบนะครับแล้วท่านก็พูดถึงว่า จากกรณีเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายกและคณะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในภารกิจของนายกคือไปที่โรงเรียนสีแสงธรรมเพื่อดูโครงการโคกอีดอยวันเลนนะ่ชื่อโครงการของเขานะโคกอีดอยวันเล่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของพลังงานทดแทนณนะโรงเรียนสีแสงธรรมแล้วก็มีภาพนายกไปเยี่ยมพบปะกับนักเรียนก็ภาพนี้แหละ,ละาภาพนี้นะครับทำให้บางเพจออกมากล่าวหาว่าวันอื่นเรียนออนไลน์ แต่วันนี้มาเรียนได้พูดไ้ว่าวันนี้เป็นพิเศษเลยมาเรียนเพื่อที่จะเสนอหน้าเอาหน้ากับนายกหรือมาต้อนรับนายกเอาใจนายกอะไรทํานองนี้ยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าอ,อนี่คือเป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่ไร้ข้อมูลความจริงทางโซเชียลนะครับโรงเรียนนี้ขออนุญาตทําการเรียนการสอนปกติไม่เคยหยุดคือที่ผ่านมาไม่ว่านายกจะมาหรือไม่มาก่อนนั้นนี้เขาเรียนแบบนี้ปกติเรียนตามนนปกติะนะ คือถ้าอย่างนี้ภาษาที่ทางสบคับผู้คือเรียนออนไซต์ออนไซต์คือมาเรียนที่โรงเรียนนั่นแหละแบบชาวบ้านคือมาเรียนที่โรงเรียนไม่ต้องเรียนที่ออนไลน์แล้วบอกแต่เพจนี้เนี่ยนำภาพไปประกอบเพื่อหวังผลอย่างอื่นโดยไม่สอบถามหรือว่าเสาะหาความจริงพร้อมกับมีคนเชื่อแล้วก็มีคนแชร์กว่า6,600แชร์นีแชร์คนแชร์เยอะมากคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกไงคุณนัทมน่์เวลาลงข่าวบิดเบือนเนี่ยนะคนแชร์เยอะกว่า เวลาที่มีการชี้แจงว<ช>ันเราถึงบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรร,รมนะต่อให้คุณเกลียดใครมากแค่ไหนเกลียดพลเอกประยุทธ์มากขนาดนั้นนะนะเรื่องของเรื่องของท่านนะนะมันมีใครไปห้ามได้เรื่องรักเรื่องชอบเรื่องเกลียดเนี่ยแต่ต้องยุติธรรมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยุติธรรมคืออะไรก็คือความจร,ริงไม่ใส่ร้ายนี่ทางโรงเรียนเขาก็เดือดร้อนนะ หาว่าโอ้โหไปเกณฑ์นักเรียนมาเนี่ยเดือดร้อนถึงขั้นเจ้าอาวาสเลยนะครับรก็ชี้แจงกันแบบนี้นะครับท่านนี้ไม่เคยเรียนออนไลน์นะฮะเพราะคุณเจ้าท่านก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเป็นวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็คุยกับนักเรียนเรื่องข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวต้องดูเจตนาของผู้ปล่อยข่าวว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร